เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมริวทีเฮด28และผมในวันนี้ครับเรามาอยู่กันในซอฟเวอร์ไมมอนอีกแล้วนะฮะบางคนบอกโหพี่ถ้าไม่มีใครจ้างนี่จะไม่มาเลยใช่ไหมเนี่ยคือมันจะมาจริงๆเว้ยสัญญาแล้วที่ล้าน8นะผมนะว่าจะมาแน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมอัปเดตของซอฟเวอร์ไมมอนเขานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีระบบแปลงร่างโปเกมอนให้น่ารักขึ้นนะครับผมเนี่ยซอฟเวอร์โปเกมอนไม่ซ้ำใครอัปเดตแล้ววันนี้นะฮะซึ่งเราสามารถนำพวกโปเกมอนธรรมดาเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นการ์ตูนผู้หญิงแสนน่ารักได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาที่ที่แบบว่าเหมาะเหม็งเหมาะเหม็งก่อนนะครับซึ่งผมก็บินได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะไม่บินนะผมจะพาคุณผู้ชมเดินนะฮะอันนี้เราเนี่ยโปรโมชั่นประจำเดือนโอ้โหโปรโมชั่นสีแดงกันเชียวเดียวทีเดียวเชียวนะฮะโอ้โหช่วงนี้พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะฮะโปรโมชั่น 1,000 บาทก็มีตามนี้เลยนะครับผม 2,000 บาทนะฮะเอ้ย 2,500 แล้วก็มี 3,500 นะครับผมแล้วก็มี 3,500แล้วก็มี 5,000 เดี๋ยวโอ้โหเป็นไรวะเนี่ยสมองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 3 ทุ่มกว่าๆผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมคนก็จะห่างหายหรือว่าจางลงนิดนึงครับผมนะฮะแต่หวังว่าถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้แหละมั้งเนาะนะครับน่าจะเยอะกว่านี้ประมาณ 3-4 คนได้ล้อเล่นนะครับไม่ใช่นี่ครับผมนี่คือตัวละครที่แบบว่ามุงมิงมากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ไอเทมบนมือผมเนี่ยนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนจากโปเกมอนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นโปเกมอนสุดน่ารักได้นะครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นวาร์ฟโซนต่างๆเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันครับผมนะฮะโปรโมชั่นใหม่เติมเงินครบ500บาทอะไรวะรับฟรีเหรียญ Pixel Mon Girl อ๋อแปลงร่างทั้งหมด2 EA ซึ่งเรามี64อันเนี้ยแอบไปขายดีกว่าใครสนใจติดต่อมาหลังไม่ได้นะฮะขายอันละ12พอเราเล่นผมคงจะโดนแบนนะฮะเราเล่นนะผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกจริงๆผมเฮ้ยโอ้โหดูเอามายืนโชว์เราอย่างนี้เลยเหรอครับเฮ้ยหรือว่ามันคือโปเกมอนธรรมดาปะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีตัวนู้นด้วยบางคนบอกพี่ทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยโปเกมอนมันบั๊กเหรอทำไมมันเป็นแบบ 2D นะฮะก็เซิร์ฟเวอร์ไมมอนเนี่ยเขารับประกันความไหลลื่นนะฮะแล้วก็เป็นโปเกมอนแบบว่าเป็น 2D แบบนี้รับรองว่าไม่แหลกแน่นอนนะผมเอาหัวเป็นประกันได้เลยนะฮะแอดมินเนี่ยกล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดแหลกเนี่ยให้เอาไม้มาตีหน้าแอดมินได้เลยนะครับผมล้อเล่นครับพี่ครับนะครับผมโอเคฮะคุณผู้ชมครับตรงสปอนจุดอื่นๆเนี่ยผมคงไม่ได้พาทัวร์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่หลักๆคือพามาดูโปเกมอนแทบทุกตัวเลยนะที่ผมมีในคลังของผมเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายโปรโมชั่นธรรมดาไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วนี่คือโปเกมอนธรรมดาที่แบบว่ายังไม่ได้แปลงเป็นแบบว่าสัตว์สุดน่ารักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะฮะไบรอันวันดีจ้าอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนะตรงจุดนี้นี่เป็นจุดแย่งของใช่ไหมฮะเราแย่งอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยเหรออืมจะตีผมเหรอครับโอ้โหทำอะไรผมไม่ได้หรอกจะบอกให้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใส่เป็นชุดเพชรใช่ไหมคนอาจจะมองเราโหกะโหลกว่ะแค่ชุดเพชรกะโหลกเนี่ยใครก็มีเราต้องใส่ชุดนี้ครับนี่เป็นไงสุดยอดไปเลยไหมล่ะนะครับผมเราจะใส่ชุดนี้ไว้นะครับเพราะว่าเกาะเราเนี่ยใกล้แตกแล้วด้วยใส่เป็นชุดสีแดงแล้วกันนะครับแล้วก็รองเท้าเออกางเกงด้วยแล้วกันนะคุณแมวด้วยประมาณนี้ใส่เป็นรองเท้านะครับแล้วก็หมวกด้วยทำไมหน้าตาผมดูเป็นเด็กเอ๋ออะไรขนาดนี้วะเนี่ย holy shitผมนี่ไม่เข้าใจเลยนะอ้าวเราจะไม่บินนะครับเดี๋ยวกินแอปเปิ้ลก่อนสักหนึ่งลูกนะครับผมจะบอกทุกอย่างเลยหรือไงวะเนี่ยคนดูเขาก็มีตาดูนะเว้ยเออนะครับนี่พูดถึงใครเนี่ยโอ้ให้ตาเดี๋ยวไปจ้าโจ๊กโซครูเลี้ยงส่งโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะสวัสดีครับแร็คคูนนะครับเราจะไม่พูดชื่อของมันนะผมสวัสดีครับคุณจอยฮะมาเราเริ่มจากโปเกมอนตัวแรกเลยกันนะผมคือคาเมคครับโยนออกไปฮะลองแสนนี่ดูปุ๊บโอ้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะก็จะถือได้เปล่าผมว่าผมไม่ใช่ครับผมมันคือปืนอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ขาหายโอ้ไม่ก็นะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยครับผมนะครับนี่ตัวนี้ปุ๊บนี่เราเห็นกันแล้วนะครับผมหุยเฮ้ยตัวนี้ดูอลังการจังว่าเดี๋ยวผมขอไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนิดนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับมาปุ๊บโยนนะครับรออะไรฮะไปบ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะกีบนี่งามเอาไม่ใช่คนละเรื่องแล้วไอ้บ้าอันนี้คือตัวละครอะไรผมก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเผื่อบางคนแบบว่ารู้จักพวกตัวละครพวกนี้นะฮะแต่เรามาดูลิซาดอนกันเลยดีกว่านะครับผมชึบมาเรามาดูความน่ารักของมันกันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเด็กก็นั่งดูทั้งวันเราแบบนี้นะครับผมเพื่อจ้าจอดดูมันนะครับดูความเซ็กซี่ของเขานะฮะลิซาดอนมาดูตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวนี้ฮะปึ๊บเป็นยังไงโอ้โหนี่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนให้ไวเลยครับแบบนี้เราจะไม่สนใจนะฮะบอกเลยตัวนี้ครับโอ้โหอันนี้ก็แบ๊วเกิน
แบลจัดแบลจัดนะครับ EV EV ที่เกิดโตแล้วมันจะต่างจากนี้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเอ้ยไม่น่าใช่เพราะว่าคาเมกนี่ก็เซ็กซี่ใช่ไหมอะไรเนี่ยผมไม่เซ็กซี่เลยแต่ว่าน่ารักดีนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะเออนะครับอันนี้มันพอได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดมันเลเวลขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะโตขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเรามาเปลี่ยนโปเกมอนกันดีกว่าครับผมป่านี้ใส่ไปนะครับอันนี้นะครับซึ่งน่าจะใช้ได้ทุกตัวละครเลยมั้งสำหรับการเปลี่ยนนะฮะป่าเรียบร้อยนะครับผมป่าออกมาฮะออกมากันเลยจ้าบูสเตอร์ครับผมบูสเตอร์เป็นยังไงฮะเอ้ยอันนี้เหมือนจะมีแล้วหรือว่าไม่ใช่วะลองดูตัวนี้ครับมาคัมออนชึบธรรมดานะอันนี้ก็ยังดีกว่าตัวอื่นๆนะครับผมไม่ค่อยชอบแนวไหนผมไม่ชอบแนวการ์ตูนเลยเอาง่ายๆผมชอบคนจริงๆเฮ้ยอันนี้เท่แต่นี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าทอมอีบ้านะครับผมอันนี้นะครับโอ้โหนะอันนี้นึกว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่ามันเป็นผู้ชายวะอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายแล้วล่ะนะครับไม่น่าใช่ผู้หญิงนะครับผมอันนี้แหละครับปึ๊บโอ้ยเซอร์ไนท์นี่ก็พอได้ในระดับหนึ่งนะครับผมระดับความโตนี่ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะมาเป็นแผ่นกระดาษ A4 เลยบ้าเอ้ยนะครับผมปากเข้ามาดูในนี้ต่อฮะแล้วเราก็เปลี่ยนโปเกมอนเหมือนเช่นเคยนะครับเปลี่ยนตัวไหนวะตัวนี้ใช่เราต้องเปลี่ยนทีละแถวนะครับอยากดูตัวนี้จังเลยอะกราดอนเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะฮะเรามาลองดูกันเลยครับผมมาโยนมันลงไปครับผมนะฮะตัวนี้ก่อนเลยเราจะไล่เรียงทีละตัวนะครับอันนี้เฮ้ยอันนี้ถือว่าน่ารักอยู่นะครับผมถือว่าเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่แบบว่าพอใช้ได้ด้วยนะเว้ยเยี่ยมอันนี้นะครับปึ๊บโอ้โหนอนตมกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะช่วงนี้นี่ลิ้นแข็งไปหน่อยโอ้ยตายเลยพระเจ้าจอร์ดไม่ค่อยได้พูดไงถ้าเกิดพูดบ่อยลิ้นน่าจะรัวกว่านี้นะครับผมเขาจะเดินไปเดินมาเพื่ออะไรเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยอันนี้คือไคโอก้านะครับผมไคโอก้านี่ก็จะออกแบบว่าออกแนวน่ารักใสๆนะครับสำหรับคนชอบแนวนี้ก็จัดกันได้นะครับลาติอัสนะฮะบางคนอาจจะเหมือนแบบว่าโปเกมอนเดิมๆไงจะได้แบบว่าสาวน่ารักน่ารักมาไว้ในอะไรในคลังของเราในตัวของเราอะไรประมาณนี้นะฮะก็สามารถใช้ไอเทมนี้แหละนะครับในการแปลงร่างโปเกมอนได้ด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากคลิปนี้เนี่ยก็ดูเอานะครับว่าโปเกมอนตัวไหนที่เรามีเนี่ยมันเหมาะแก่การแบบว่านำมาเปลี่ยนสกินหรือว่าอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ตัดสินใจกันดูได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบแบบว่าโปเกมอนอยู่แล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ชอบผมอยากดูปิกาจูจังวะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยปิกาจูนะฮะปึ๊บนะครับผมลูคาริโอนี่เป็นยังไงนะปึ๊บอันนี้เหมือนมีแล้วปะเฮ้ยไม่แน่ใจโอ้โหนักสู้พันข้าวเหนียวบ่นี่นี่มันนักสู้พันข้าวเหนียวอันนี้นะครับเมตากรอสตัวเล็กจังอะตัวเล็กเนี่ยอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ครับมิโดคาร์ลอสเฮ้ยอันนี้จะเป็นแนวผับเผ่าอินเดียนะไม่ใช่ผับไอ้บ้าอันนี้นะครับผมมิวแทงมิวอ่ะไม่มิวสมชื่อเลยอ่ะแต่ก็พอได้นะแล้วเรามาดูปิกาจูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฟึบปิกาจูนี่ก็จอกเป็นแนวแบบว่าน่ารักไฟฟ้าช็อตนะฮะอย่าไปจีบเชียวถ้าเกิดจีบเนี่ยอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตได้นะครับผมไม่ใช่แล้วนะฮะมาดูตัวนี้เชิบ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 นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมมาบอกนะฮะก็ไม่เชิงกิจกรรมหรอกคือมันเป็นโค้ดสำหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะฮะก็จะเป็นโค้ด RealTH28 นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าใส่โค้ดนี้ไปในเว็บเนี่ยจะได้อะไรนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถนำโค้ดนี้เนี่ยไปสมัครแล้วก็เอาไปใส่ได้นะครับผมหรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ดูคลิปถึงตอนนี้เนี่ยก็สามารถเอาโค้ดของผมเนี่ยไปใส่ได้นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเข้าไปในเว็บนะฮะแล้วก็จะใส่โค้ดให้ดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้อะไรเหมือนกันนะฮะว่าผมไม่ได้ถามพี่แอดมินเขานะครับอันนี้ก็แบบว่าธรรมดาบ้านๆนะพื้นจู่ใครนะฮะนี้จู่ใครสวัสดีครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็นนักสู้แบบว่าสีรอราบนะฮะซึ่งผมไม่รู้เนี่ยเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถทำใส่ตัวอื่นได้หรือเปล่าเช่นตัวพวกนี้ได้ปะอ๋อคือต้องเป็นโปเกมอนของตัวเองเท่านั้นนะครับผมตัวอื่นเนี่ยไม่น่าจะสามารถทำได้นะครับผมตัวนี้ก็น่ารักแบ๊วๆทงเอคิสทงเอจุ๊บนั่นเองนะฮะทงเอคิสอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้าบักเหรอนี่บอกทงเอคิสอยู่นี่ครับทำไมมันไม่มีตัวละครวะอ่ะมีให้ไหมมันก็ไม่มีแฮะไม่เป็นไรครับผมเราไม่ง้อหรอกครับผมแบล็กกี้ฮะแล้วเรามาดูแบล็กกี้ปุ๊บเป็นยังไงครับผมแบล็กกี้ฮะ
ผมแบ็กกี้นี่ก็เป็นแบบว่าตัวแบลๆนะครับแบลหลีอ่ะแบลหลีนะฮะไม่มีอะไรมากข้างบนเอาพี่เขาบอกอยู่ข้างบนใช่ไหมธงเงคิดอ่ะเราลองดูธงเงคิดอีกรอบนึงนะครับผมมาลองดูกันเลยฮะปุ๊บอ๋อคือรออยู่บนฟ้าใช่ไหมครับต้องซูมดูทำไมซูมแล้วเรามองไม่เห็นมันเนี่ยอ้าวมองไม่เห็นเฉยเออช่างมันเถอะนะฮะไม่งอก็ได้นะครับผมแต่เรามาเปลี่ยนตัวกันต่อเลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวด้านล่างแล้วนะครับผมมาเลยโชว์ๆประมาณนี้นะครับแล้วเรามาไล่ดูจากตัวท้ายด้วยกันนะแอปโซนะฮะแล้วเรามาดูแอปโซกันว่าแอปโซนี่จะเป็นยังไงฟึบแอปโซนี่ก็เป็นถือไม้นะฮะไม้แวนนะฮะแวนก็คือรถตู้นั่นเองนะครับถุยคนละแวนหรือเปล่านี่ครับผมอันนี้นะครับยูเออะไรวะยูเอเท่าอันนี้เนี่ยมันผู้ชายนี่บ้าถือว่าคุณหลอกดาวแอดมินหลอกดาวฮะตัวนี้ก็เป็นตัวถือธนูครับผมธรรมดาฮะน่าจะเป็นแบบว่าไข่ดาวอะไรประมาณนี้แบบว่าชอบกินไข่ดาวเนื้อน่าจะอร่อยดีตัวนี้นะครับโอ้โหนึกว่าจะเนื้อนมไข่อะไรไปเนี่ยแม่งไม่ได้เรื่องตัวใหญ่ๆนี่ดันออกมาแบบบางๆนะครับตัวนี้ครับน่าจะน่ารักนั่นอย่าว่าแล้วน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งนะฮะกุ้งกิ้งหมดเลยนะครับเรามาดูว่าหน้าต่อไปเนี่ยเรามีหรือเปล่าหน้าต่อไปเนี่ยเราไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทำการแบบว่าโชว์สกินทั้งหมดของโปเกมอนที่เรานำมาแปลงเป็นไฟล์แปลงเป็นร่างโปเกมอนผู้หญิงแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเว็บแล้วกันนะครับมาดูกันว่าโค้ดลิวทีเฮด28เนี่ยมันให้อะไรบ้างครับผมนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยงยาวอะไรมากมายเป็นแค่การโชว์สกินเฉยๆนะฮะว่าสกินผู้หญิงตัวนี้เนี่ยมันน่ารักนะมันน่าอยู่กุ้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรู้นะครับว่าโปเกมอนของคุณเนี่ยน่ารักขนาดไหนก็สามารถไปหากันมาใช้ได้นะครับผมโอเคฮะไปเจอกันหน้าเว็บเลยครับผมเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะฮะก็จะมีเอ้ามันมีโปเกมอนบอกด้วยนี่หว่าว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะฮะก็คือเขาจะบอกว่าโปเกมอนที่สามารถแปลงโปเกมอนเกิร์ลได้ในขนาดนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะเราจะมีหน้าลงหน้าหลักสมัครสมาชิกให้กดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะมีปัญหาอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราก็เลยมาตรงนี้ครับนี่อันนี้คือการดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ฮะนี่ไมมอนออนไลน์ครับผมนะฮะมีเดียไฟล์เครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรงครับผมนะฮะเมกันเมกาสักอย่างเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็มี Google Drive ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ครับผมเป็นโปรโมชั่นเติมเงินนะฮะก็จะมีบอกว่าสิ้นสุดวันไหนอะไรยังไงนะฮะนับยอดเติมเงินตั้งแต่วันนี้หมดวันนี้นะครับรับโปรโมชั่นคลิกตามนี้ได้เลยนะฮะสำหรับการรับโปรโมชั่นสำหรับใครที่เติมเงินไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่หน้าเว็บกันเลยนะฮะมาหน้าเว็บช็อปนะครับผมต้องกดตรงนี้นะโอเคส่วนตรงการแบบว่าสมัครหรือว่าการดาวน์โหลดเนี่ยเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับผมนะแต่ผมขอล็อกอินสักครู่นึงนะฮะเอาแล้วครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อของในนี้ก็ได้ถ้าเกิดใครที่เติมเงินมานะฮะก็สามารถมาหาซื้อของที่ตัวเองต้องการได้เลยเช่นพวกยงพวกยศนะพวกเงินแคสนะครับผมหรือว่าเป็นแหวนแต่งงานนะผมรวมถึงชุดสงกรานต์ต่างๆมากมายด้วยนะฮะซึ่งมันเลยเทศกาลมาแล้วก็อย่าไปสนใจมันเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นโปเกมอนต่างๆที่คุณต้องการก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการใส่โค้ดนะครับซึ่งการใส่โค้ดเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการกดผมฟอร์มงั้นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแลกรหัสไอเทมนี้ป่าวะน่าจะนี้ใช่ครับผมนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยพิมพ์อย่างงี้ครับ LTH28 นะครับแล้วก็รีดีมเลยครับได้แล้วรับไอเทมเซตไอ LTH28 ไปเลยคำสั่งได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูคันในเซิร์ฟเวอร์นะฮะว่ามันคือของอะไรเว้ยโอเคเข้าไปดูกันเลยครับมันคือ2อันนี้เว้ยซึ่งมันคืออะไร G Helmet นะครับมันคืออะไรครับมันคือเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นหัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีอันนี้อ๋อใส่บนหัวได้โอ้โคตรเท่อะบอกเลยนะฮะแล้วก็ใส่ชุดนี้ได้ด้วยเอ้ยสีนี้เราไม่เอาเราเป็นสีดำดีไหมฮะสีดำมันก็นี่ไปผมว่าสีแดงเนี่ยแจ่มสุดแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับคนที่ใส่โค้ดลิวทีเฮด28เข้าไปนะฮะก็จะได้ชุดแฟชั่นแบบว่าโคตรเท่จาเฟลเยี่ยร่าแบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยมันบวกเกาะด้วยนี่หว่าเอ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหมันของเขาดีจริงหว่านะครับผมสำหรับคนที่สนใจเซิร์ฟเวอร์ไมมอนนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่แบบว่าไม่แหลกก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ด้วยนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นการมาโชว์แค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสัญญาว่าจะลงคลิปอีกนะจ๊ะจุบุจุบุ
ไปแล้วครับบายจ้า